สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนมหาเมียมไม่เจอข้าวของหายเกลี้ยงเช็คกล้องใจสลายเก็บกระเป๋าหนีไปกับคนคุ้นเคย คุณหลิวอาศัยอยู่ในมณฑลกวางสีประเทศจีนเป็นคนอ่อนโยนและซื่อสัตย์เขาและภรรยาพบกันผ่านทางการจับคู่หลังจากแต่งงานเขาทำงานหนักเพื่อหาเงินอยู่เสมอสร้างบ้านและซื้อรถยนต์เป็นของตัวเองได้และพยายามเต็มที่เพื่อตอบสนองทุกคำขอของภรรยาอย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือภรรยาของเขาไม่เคยตัดการติดต่อก,กับแฟนเก่าเลยด้วยเหตุนี้ทั้งสองจึงทะเลาะก,กันหลายครั้งโดยต้องการให้ภรรยาของเขาเปลี่ยนใจเพื่อครอบครัว คุณหลิวจึงพยายามอยู่เสมอแต่สุดท้ายความพยายามทั้งหมดของเขาก็ไร้ผลภรรยาของเขามักจะโทษว่าเขาไม่โรแมนติกเหมือนแฟนเก่าของเธอวันหนึ่งเมื่อกลับจากทําง,งานคุณหลิวไม่พบว่าภรรยาอยู่ในบ้านเขารู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจึงพยายามโทรและส่งข้อความไปหลายครั้ง แต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆเมื่อวิ่งเข้าไปในบ้านเขาก็ยิ่งตกใจมากขึ้นเมื่อเห็นว่าเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวของภรรยาม่อยู่ในห้องอีกต่อไปจากนั้นเขาจึงลองตรวจสอบกล้องวงจรปิดและต้องเห็นภาพที่ทําเอาใจสลายภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้แสดงให้เห็นภรรยาของเขากําลังขนของออกจากประตูบ้านตอนแรกภรรยาของเขาถือกระเป๋าสองสามใบออกไปแล้วจึงเข้ามายกกระเป๋าเดินทางอีกครั้งซึ่งตอนย้ายกระเป๋าเดินทางเธอไม่ได้ลากมันลงพื้นด้วย เพราะกลัวส่งเสียงดังจนเป็นที่สนใจของคนอื่นเลยออกแรงยกไปตั้งแต่ในบ้านจนถึงประตูรัว้ว แต่ที่น่าปวดใจที่สุดคือรถที่จอดรออยู่บริเวณหน้าบ้านของเขาในขณะนั้นไม่ใช่รถแท็กซี่หรือรถรับจ้างทั่วไปแต่เป็นรถยนต์ของแฟนเก่าของภรรยาหรืออีกในหนึ่งก็คือคนที่มารับภรรยาคือแฟนเก่าของเธอเมื่อเห็นฉากนี้คุณเหลียวก็คิดได้อย่างเดียวคือการอย่าร้างการแต่งงานครั้งนี้ไม่มีอนาคตอีกต่อไปเธอตั้งใจที่จะจากไปไม่กลับมาอีกแน่นอนคุณเหลียวแชร์เรื่องราวของเขาอย่างขมขื่นบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก พร้อมก็บ,บอกด้วยว่าเขาและภรรยาไม่มีลูกด้วยกันดังนั้นโอกาสที่เธอจะกลับมาจึงน้อยมากเรื่องราวของคุณหลิวดึงดูดความสนใจอย่างรวดเร็วบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบางคนมีภาควิจารณ์ภรรยาของคุณหลิวว่าเป็นคนที่ยืนอยู่บนภูเขาลูกนี้และมองดูภูเขาลูกนั้น แม้จะมีคนรักหรือแต่งงานแล้วแต่ก็ยังมีความคิดถึงคนอื่นหรือแฟนเก่าอยู่เธอโลภเกินไปและมีข้อเรียกร้องในการแต่งงานสูงเกินไปอย่างไรก็ตามบางคนเชื่อว่าชีวิตแต่งงานที่แตกหักทั้งสองฝ่ายย่อมมีส่วนผิดไม่มากก็น้อยอาจเป็นเพราะคุณเหลียวเป็นคนแห้งแล้งเกินไปและไม่รู้วิธีดูแลภรรยาสุดท้ายหญิงคนนั้นจึงเลือกที่จะจากเขาไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c o m ขอบคุณครับ